เอาพูดถึงเรื่องเครียดไม่เครียดนะครับไปดูเรื่องราวของคุณลุงนะฮะซึ่งเป็นอดีตทหารเกษียณนะฮะแกก็แม่ว่างแล้วมีความรู้เรื่องหมัดมวยแกก็เลยเอาวิชาความรู้นั้นน่ะนี่มาสอนเด็กๆครับท่านนี้ก็คือจ่าสิบเอกสิริมงคลนะครับหรือว่าจ่าลิอายุ68แล้วนะเนี่ยแต่คุณดูแกเหมือนกับยังหนุ่มๆอยู่เลยนะคนนี้คนซ้อมนะตัวจ่าสิบเอกอีกท่านหนึ่งนะฮะท่านนั่งอยู่ทางโน้นอันนี้ลูกๆและหลานก็มาซ้อมมวยกันนะครับนี่อันนี้ท่านนี้นะเนี่ยครับเป็นทหารเกษียณอายุ68ปีนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีหลากหลายนะฮะในตรงนี้นะครับแกทำแบบบ้านๆจริงนะคะแกเอานวมไปมัดใส่เสาอ่ะคือซึ่งปกติแล้วต้องเป็นกระสอบก็ยังไงก็ได้ครับก็แบบไหนก็ได้หมดนะฮะชกลมชกต้นกล้วยชกอะไรก็ยังได้บ้านเราสมัยก่อนใช้ต้นกล้วยเนาะนี่นะฮะเด็กๆก็แม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนก็ดีใจครับได้เรียนแม่ไม้มวยไทยด้วยนะแล้วก็ฝึกเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะนี่นี่อนาคตใครจะไปรู้จะเป็นยอดมวยไทยหรือเปล่าก็ไม่ทราบอ่ะไปฟังความในใจของท่านดูนะครับจ่าสิบเอ็ดสิริมงคลครับได้มองดูเรื่องของลูกเลยเพราะผมก็อยู่ดูลูกอีกสักกี่ปีผู้คิดอย่างนี้เนาะเพื่อทำอย่างนี้ให้ลูกหลานมันก็ยังยังได้รู้จักมวยไทยมวยไทยคุณแก่นแท้ของมวยไทยเราเนาะถ้าท่านสนใจนี่สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ได้ครับได้มาที่ไหนครับมาที่นี่นะครับที่ค่ายมวยลูกจุ๊บพ่อชิงสงครับตั้งอยู่ที่บ้านมุงลิงหมู่ที่1ตำบลมุงลิงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับ2เดือนแล้วค่ะอ๋อดีมั้ยคือเป็นยังไงเคยค่ะจนว่าทุกในเมืองหรือว่าที่แถวตามงานค่ะมีคนบางครั้งก็มีคนติดต่อมาแล้วค่ะก็ไปปิดคราวนี้คุณตาที่นี่สอนดีไหมหรือเป็นยังไงแกดุไหมดีค่ะก็แอบกลัวนิดนึงเอากลัวนิดนึงกลัวนิดนึงเอาไปน้องมวยทำไมกลัวเหรอกลัวโดนดุค่ะลูกศิษย์ที่จารีสอนนี่ที่โด่งดังก็มีนะคุณรัชนีทำเป็นเล่นไปนะสิงห์มณีลูกเจ้าพ่อเชียงสงนี่บอกว่าต่อยเวทีราชดำเนินโด่งดังเลยแล้วก็ขวัญพิชิตน้อยลูกเจ้าพ่อเชียงสงอดีตเป็นแชมป์มวยในภาคอีสานสอนจนมีชื่อเสียงเหมือนกันนะก็ดีค่ะเด็กๆก็เอาเวลาออกจากหน้าจอโทรศัพท์นะฮะมาออกกำลังกายร่างกายก็แข็งแรงไม่งั้นติดโซเชียลนะเดี๋ยวนี้ผมมองว่าอย่างนี้ครับกระแสมวยไทยกำลังมาแรงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพูดถึงอาชีพมวยไทยนะนอกจากการจัดชกกันตามเวทีงานวัดนะแล้วก็มันก็มีเวทีไม่กี่เวทีละครับมีราชดำเนินลุมพินีมีลุมพินีมีอะไรนะแล้วก็อ้อมน้อยสมัยก่อนนะซึ่งกว่าจะมันก็อยู่ในกรุงเทพทั้งนั้นเลยแล้วนักมวยก็ต่อยกันได้ไม่กี่คู่อ่ะมันก็อย่างนั้นแหละครับแล้วมันก็จำกัดอ่ะแค่แต่ปัจจุบันนี้หูยความที่ทีวีหลายช่องนะคุณรัชนีรายการมวยต่างๆนี่มีเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดมากมายนะบางรายการดังให้ค่าตัวนักมวยแพงนักมวยเดี๋ยวนี้เป็นอาชีพได้เป็นซุปเปอร์สตาร์เดี๋ยวนี้นักมวยบางคนดังพอๆกับดาราพระเอกหนังพระเอกละครก็จริงก็จริงเอ้าก็จริงเออค่ะดังเลยนะพี่บัวขาวอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมงานโฆษณาเห็นไหมพี่บัวขาวอ่ะเอองานโฆษณาเยอะแยะยาสีฟงยาสีฟันนะครับมีแต่สบู่ที่ไม่แกให้แกเพราะว่าเออมาจะไปโฆษณาว่ายังไงอ่ะเออสบู่ดีทาแล้วดีทาอะไรล่ะถูถูแล้วดีสบู่บ้านคุณทาเหรอหนังเหนียวอะไรอย่างเงี้ย